พี่ไต้หวันจะสาธิตนะวิธีร้องเพลงของบีสิทธิ์อันนี้เพลงไม่อยากให้ลูกไม่มีความรักจะเอาเสียงโวคอลคือกดเสียงผู้คนร้องเลยดูสิว่ามันจะได้ยินเสียงเราไหมเออได้ยินเสียงคนร้องไหมจะร้องหนึ่งท่อนแล้วเดี๋ยวจะโหลดให้พี่ฟังเป็นอาจจะเป็นจะโหลดเป็นเข้า YouTube ให้พี่ฟังนะคะหนูท่อนค่ะเดี๋ยวจะร้องละกดอันนี้มันไม่มีเสียงคนร้องนำเราต้องร้องเองมันจะมีขีดขึ้นอันแสงสูนส่องสว่างแต่กลางวันอันแสงจันทร์ส่องประจำยามราตรีอันความร้าวร้อนเร้าเผาฤดีส่องชีวิตทุกมองยามประจำใจแค่นี้ค่ะตอนนี้นะร้องเสร็จแล้วมันจะขึ้นอย่างนี้ที่มีรูปนี่คือเราใส่ภาพของเราได้นะมันมีการเพิ่มในกาเลอรี่แล้วก็เพิ่มกดเข้าไปในรูปนี้ได้วิธีทำทีหลังเดี๋ยวจะส่งให้นะคะอันนี้โหลดละคือร้องเสร็จปุ๊บเราก็กด finish มันจะอยู่ปุ่มขวาใช่ไหมฮะแล้วก็มันก็จะมีคำว่า post เนี่ยสีแดงๆเนี่ยนี่มันดูเหมือนสีเหลืองแต่จริงเป็นสีแดงแล้วก็กดคำว่า postพวกนี้มันดีลีทได้หมดอะถ้าเราโพสต์ไปก่อนเราดีลีทออกก็ได้นะกดโพสต์นะคะปุ๊บมันก็จะโหลดเนี่ยมันก็โหลดแล้วเนี่ยขึ้นเป็นรูปๆเรากดโพสต์มันก็โหลดแล้วก็เซ็นเข้าเนี่ยมันก็จะมีปุ่มมีปุ่มคำว่าดันข้างบนนะคะเนี่ยตรงนี้จะมีคำว่าดันอยู่ปุ่มขวานะคะขวามือแล้วก็กดดันแปลว่าทำสำเร็จแล้วเนี่ยกดดันตรงนี้นะคะข้างบนเนี่ยปุ๊บเนี่ยพอกดปุ๊บมันก็หมุนแป๊บนึงเสร็จละเรากำลังโหลดแป๊บนึงประมาณ 2-3 วิเนี่ยมันก็บอกว่าโพสSuccessfully เนี่ยมันก็จะมีเขียนตรงนี้นะ Post successfully จะ success หรือไม่ success เนี่ยมันอยู่ที่ความจุมีเนื้อที่พอไหมอะไรนะเนี่ยพอเสร็จปุ๊บมันเข้าไปละถ้าเราเดี๋ยวนะเนี่ยมันก็จะขึ้นมานี่แหละพอโพสดันปุ๊บมันจะขึ้นมาถ้าเราไม่มีรูปแล้วก็มาใส่ทีหลังได้นะอันนี้ใส่รูปเข้าไปในกาเลอรี่แล้วมันก็โหลดเข้าตรงนี้วิธีทำคือถ้าเราอยากจะเปลี่ยนภาพยังได้เนี่ยนะต้องเปิดเพลงนะเปิดเล่นเพลย์ดูเนี่ยอันนี้เราเพลย์นะเนี่ยเพลย์ละแล้วนี่ตอนนี้เพลย์ฟังเพลงที่เราร้องแล้วก็มีเนี่ยฮะเนี่ยมันก็ร้องเขาก็ร้องไปเรื่อยๆแล้วก็ข้างบนจะมีปุ่ม
จุดสามจุดนะจุดสามจุดเรากดตรงนี้มันเนี่ยเรากดตรงนี้สามปุ่มเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกบอกว่าแชร์หรือว่า edit cover edit cover คือเราใส่ถ้าเรากดตรง edit cover บรรทัดที่2จากล่างนะมันก็เราสามารถใส่ภาพได้ไปเลือกภาพในแกลเลอรี่หรือโฟโต้ตัวเองถ่ายรูปเทคโฟโต้หรือมันจะมีอยู่ในVSync Gallery หรือ Local Gallery Local Gallery ก็คืออยู่ในที่เราเซฟอยู่ในแกลเลอรี่ในภาพอะของโทรศัพท์อะพอกดปุ๊บมันจะขึ้นมาอยู่ตรงนั่นหน้าปกเพลงเลยพี่คงเข้าใจนะเดี๋ยวจะส่งเพลงให้ฟังนะคะเสียงนี่ไม่ได้เลยไม่ได้ลบไม่ได้ลบคีย์คือใช้คีย์เดิมออริจินอลแล้วเดี๋ยวจะส่งให้หนึ่งท่อนนะคะเนี่ยร้องได้เต็มเลยค่ะได้3Sเนี่ยถ้าเราอยากจะส่งให้เพื่อนฟังแล้วก็กดข้างล่างนะฮะมันจะมีลูกศรชี้เนี่ยตรงกลางเลยลูกศรชี้แล้วกดปุ๊บมันก็เซนเลยเซนก็ไปส่งหาเข้า Facebook ก็ได้เข้า YouTube ก็ได้หรือเข้า LINE ก็ได้หรือเข้า Messenger อะไรได้หมดเลยเนี่ยโอเคนะคะพี่น่าจะเข้าใจแล้วก็มีปัญหาอะไรก็ส่งทำคลิปถามมาได้ค่ะรับรองว่าสมบูรณ์แล้วก็จะมีคนกดไลค์ให้เยอะ